ครับผมน้ำหนักเท่าเดิมครับแต่ว่าอาจจะแบบพักผ่อนน้อยหน้าก็จะเซียวๆหน่อยครับผมตอนนี้น้องเป็นไงบ้างครับแม่กำลังเลี้ยงง่ายครับแต่ว่าก็ทานนมบ่อยค่อนข้างทานนมบ่อยก็จะมีร้องบ้างแต่ว่านางจะตื่นแบบตื่นแปลกๆครับตื่นช่วงตีหนึ่งแล้วก็จะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจะหลับประมาณตีสี่ตีห้าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นเวลาที่คุณพ่อตื่นไปทำงานพอดีครับผมที่คุณพ่อทำอะไรบ้างครับโอ้หลายอย่างนะครับก็ช่วยหมดอ่ะหยิบผ้าอ้อมทำทุกอย่างที่ไม่เคยทำนะครับแต่ว่าเต็มใจมากก็คือตั้งแต่อาบน้ำช่วยบ้างนะครับแล้วก็เช็ดทุกอย่างเช็ดอึเช็ดทีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำพยายามทำหมดครับก็คืออยากมีส่วนร่วมเพราะว่าเวลาแบบนี้มันจะค่อนข้างที่จะเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็จะผ่านไปแล้วเหมือนเราโตขึ้นเราก็จะอาจจะไม่ได้ทำอะไรแบบนี้ก็ได้อุ้มได้ใกล้ชิดได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ต้องดูแลความสะอาดตัวเองหน่อยนึงปกติเป็นคนแบบซกมกอ่ะแต่ตอนนี้คือต้องอาบน้ำบ่อยมากครับผมเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนมากครับเปลี่ยนมากเป็นทางที่เราคิดไหมครับว่าเออเรามีลูกแล้วจะต้องเป็นแบบนี้เป็นคุณพ่อลูกอ่อนไม่เลยครับผมคิดว่ามันเป็นสไตล์ใครสไตล์มันแต่อย่างผมเนี่ยอย่างบางคนเขาก็มีแม่บ้านอะไรเงี้ยเราก็มีแต่ว่าเราค่อนข้างที่จะอยากใกล้ชิดกับลูกมากๆก็ดูแลเขาทุกฝีก้าวด้วยตัวเราเองเรียกว่ามีความอดโยนมากยิ่งขึ้นใช่ไหมโอ้โหมากเลยแบบโอ้โหตั้งแต่ได้เช็ดอุจจาระหรืออะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปหมดเลยจากที่เราเคยมองตรงนั้นแล้วแบบเรายอมตายเพื่อสิ่งนั้นนะแต่พอเราเห็นของลูกเราแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องดีขึ้นน่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการสอนเราไปด้วยครับแล้วในส่วนของเตยเห็นว่าเครียดมากคือเป็นเบบี้บูมากกว่าก็คือแบบเหมือนสภาวะที่แบบเคยเป็น working woman ทำงานทุกวันแล้วตอนนี้ก็คือต้องอยู่แต่บ้านเงี้ยเขาก็จะแบบรู้สึกเศร้าจิตเศร้าใจอะไรอย่างเงี้ยครับผมไปตามดูได้ที่ Magic Story รายการไม่ต้องถึงขั้นนั้นแต่เราก็รู้เขาก็จะรู้ตัวเองว่าเขาเป็นเขาไม่ปกติแต่เราอ่ะต้องให้กำลังใจเยอะๆคือเดี๋ยวนี้เราจะทะเลาะอะไรกันความจริงคนเป็นแฟนกันก็ทะเลาะกันอยู่แล้วพอมีลูกเนี่ยมันก็จะยิ่งแบบพอเรื่องเล็กๆทั้งนั้นเลยไม่มีเรื่องอะไรใหญ่ๆก็ต้องคอยแบบเออเราต้องเข้าใจเขาว่าฮอร์โมนเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยครับเขาเกิดอารมณ์เขาเกิดอารมณ์นั้นขึ้นพี่แมนใช้วิธีการทีทยังไงแรกๆก็ทีทไม่ได้ก็เอาไปกับเขาด้วยเอาขึ้นด้วยว่าเฮ้ยแค่นี้ทำไมวะแต่หลังๆเนี่ยก็ต้องไปด้วยครับผมก็คือต้องแบบเฮ้ยเขาเป็นเบบี้บูนี่หว่าแล้วก็หายใจลึกๆนับหนึ่งถึง 3,000 ต้องยาวหน่อยเพราะเราเป็นคนใจร้อนเหมือนกันไงเราก็เดินหนีไปอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยกลับมาคุยกันก็โอเคเหมือนตอนนี้กลายเป็นพี่แมนเป็นคนใจเย็นกว่ามากๆแล้วมากเลยอ่ะแล้วมันเหมือนฝึกเราด้วยนะเหมือนเราเคยใจร้อนเคยอยากทำอะไรก็ทำเคยอยากไปไหนก็ไปมันไม่ได้แล้วไงมันแบบมันคือชีวิตส่วนรวมแล้วครับแต่ลำบากไหมต้องทำหน้าที่ทั้งพ่อแล้วต้องเป็นสามีสำหรับผมอ่ะมันไม่ลำบากเราคิดถึงความสุขมากกว่าว่าแบบเราตั้งใจมีเขามาแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะว่าคนคนนึงเราก่อนจะพิบาลเขาโตได้เนี่ยมันต้องมีหลายๆอย่างรวมๆกันนะครับแต่ตอนนี้คือช่วงแรกเนี่ยเอาตรงแบบเราไม่รู้เลยว่าเฮ้ยทำไมผื่นขึ้นเฮ้ยลูกไม่ถ่ายเป็นไรหรือเปล่าเฮ้ยตัวร้อนหรือเปล่าเขาพูดไม่ได้อะไรเงี้ยคือหลายเรื่องครับจนเครียดอ่ะเครียดจนกินข้าวไม่ได้แต่ตอนนี้โอเคแล้วแล้วพึ่งมีในตัวภรรยาเราอยู่ไงบ้างทึ่งครับเพราะว่าเขาจะถามทุกคืนเลยว่าหนูอ่ะเป็นแม่ที่ดีไหมเฮ้ยนี่มันเรื่องเซนซิทีฟนะไม่น่าเชื่อว่าแบบเขาละเอียดอ่อนมากเลยนะใช่แต่ว่าเราก็บอกว่าเฮ้ยคุณทำดีแล้วแต่ว่าไม่ต้องไปเกรงมากว่าน้ำนมจะมีหรือไม่มีบอกไม่มีน้ำนมดิ้นมีครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะเพราะว่ามัวแต่ไปกังวลไงว่ามันจะมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็ห่วงเลยแหละว่าเขาจะกลับมาสวยเมื่อไหร่ช่วงนี้ก็อยู่ไฟอยู่ครับเขากำลังใจยังไงเพราะเขาถามว่าหนูทำได้ดีไหมผมบอกว่าเขาทำได้ดีในแบบของเขาไม่ต้องไปดูแบบคนอื่นเขาก็เป็นแม่ที่ดีในแบบฉบับของใบเตยอาสยามได้ครับทุกอย่างครับมีผู้ช่วยแต่ว่าผู้ช่วยก็จะมีหน้าที่หลังจากเราเดี๋ยวนี้เราเริ่มต้องออกไปทำงานแล้วไงใบเตยก็ต้องมีงานไปทำบ้างไปอะไรคือมันต้องได้รีแลกซ์สักพักนึงครับก็จะดีกว่าที่แบบไปเครียดตลอดเวลาเรามีโมเมนต์ห่วงลูกหรือยังครับตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าก็คิดไว้หมดแล้วนะคิดภาพไว้แล้วนะครับตามที่ดูกันก็ยังไม่ได้ห่วงอะไรมากแต่ว่าก็ดูแลเรื่องความสะอาดกับความปลอดภัยครับผมคุณแม่ออกไปเปิดหูเปิดตา
คือช่วงนี้มันก็ยังสถานการณ์มันก็ยังกำกำกึ่งๆแต่ว่าจะเที่ยวในไทยกันนะว่าสัก3เดือนจะไปในที่ของเพื่อนของพี่ของน้องเราให้หมดอยากไปหลายที่มากคุณย่าเหอะไหมคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายดีกว่าครับมาจนต้องบอกว่าต้องมีบัตรคิวอ่ะ คือบางทีมานอนแบบคุณอย่างคุณปู่เงี้ยไม่เคยอยากจะไปไหนปกติจะไปมาทุกวันคุณตามาทุกวันคุณย่าวันนี้ก็มาวันนี้คุณย่าเพิ่งถ้าเสร็จจากละครก็จะรีบเข้าไปคือเขาเป็นศูนย์รวมของครอบครัวคนใหม่ที่ดีมากๆดีมากเดี๋ยวนี้แม่ไม่รักเราแล้ว รักหลานแล้วรับขวัญกันทุกคนแล้วครับก็คือเขาก็เตรียมดูแลในแบบเชิงลึกด้วยเชิงลึกทั้งเชิงลึกก็คือสมบัติพัสสถานอะไรเลยคือตอนนี้ไม่ต้องสัมภาษณ์ผมกับใบเตยแล้วสัมภาษณ์เวทมนต์ครับตอนนี้นางที่ดินเยอะมากเขาแบบผู้ใหญ่เขาจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสปอยไม่นะครับมันเป็นการเด็กยังไม่รู้หรอกตอนนี้แต่ว่าเราก็มองแล้วว่าหลังจากนี้สมมติแต่ก่อนเราทำประกันเราก็จะเขียนชื่อผู้ที่ได้รับผลประโยชน์เป็นคุณแม่หรือน้องสาวตอนนี้ก็เป็นลูกเพราะเรารู้ว่าในอนาคตเนี่ยเขาก็ต้องดูแลตัวเองแต่เราก็จะเลี้ยงเขาเหมือนที่แม่ใบเตยกับแม่ผมมันเลี้ยงผมมาก็คือเราไม่ใช่คนรวยหรืออะไรครับใบเตยก็เป็นผู้หญิงสู้ชีวิตผมก็ต้องทำงานหากินแม่ผมยังทำมาหากินคุณยายผมก็แสดงละครจนแบบเสียชีวิตอ่ะเอาเป็นว่าเราทำมาหากินกันหมดเพราะฉะนั้นเราจะเลี้ยงลูกแบบที่เราจะเป็นเราจะไม่สปอยคุณยายเขาก็เวลาขึ้นมาจากใต้เขาจะบอกว่าที่สองคนนี้จะตามใจลูกหรือเปล่าเนี่ยเด็กสมัยนี้บอกว่าไม่ต้องห่วงแม่เราจะเลี้ยงให้เป็นแบบเนี้ยเราจะได้เขาจะได้เหมือนพวกเราโดยการที่แบบลำบากได้แล้วก็ทำมาหากินนะครับเราชอบให้ทำมาหากินแม่บอกว่าไม่ได้มีคนเดียวนะอย่าพึ่งชมคนอะไรนะครับยายเรื่องที่ดินแบบไม่ได้มาอยู่คนเดียวใช่ใช่เราก็พูดไปงั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องมองอะไรกันเยอะตอนนี้ก็ต้องเริ่มแบบใบเตยก็ต้องเริ่มช้อปปิ้งน้อยลงเพราะเราก็มองแล้วว่าลูกเราอ่ะต้องเรียนจากเนี้ยไปถึงมหาลัยต้องใช้อะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเราก็เริ่มคิดเยอะขึ้นของส่วนตัวเราก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆพี่แมนยังจะไปหาชื่อเวทมนต์มาจากไหนเวทมนต์เนี่ยเป็นชื่อที่ผมเนี่ยคิดมานานมากตั้งแต่ยังไม่ได้มีลูกมีอะไรเลยแต่ว่ามันอยู่ในหัวเรากับการที่เราไปปฏิบัติไปบวชอะไรเรารู้สึกว่าบทสวดมนต์หรือว่ามนต์ขาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกได้ว่าเป็นสายขาวทั้งหมดนะครับเป็นสายมงคลเมตตามหานิยมเนี่ยผมอยากให้ลูกผมชื่อนี้แต่จะให้ไปชื่อบทสวดอะไรก็จะแรงไปหรือชื่อหรือชื่อคาถาต่างๆมันก็จะดูเดี๋ยวสงสารลูกเวทมนต์เนี่ยก็จะรวมๆว่าเป็นเหมือนแบบมนต์ของมนต์เสน่ห์มนต์ขาวสิ่งที่ทำให้ทุกคนมีความสุขรวมถึงมงคลชีวิตของตัวเขาด้วยไม่ได้พยายามเพราะว่าพี่สวดมานานแล้วแล้วก็สวดตั้งแต่เขาอยู่ในท้องแล้วมันก็แปลกมากเวลาแม่เขาก็จะรู้สึกว่าอะไรทำอะไรอ่ะเขาจะเปิดเบบี้ชักบ้างอะไรบ้างแต่พี่เนี่ยสายนี้ไงพอเราอุ้มลูกเองแล้วก็เราก็จะสวดอิติปิโสอย่างเงี้ยบางทีเราก็ทำสมาธิไปด้วยเพราะว่ามันก็ได้กับเราด้วยนะบางทีเกือบร้อยจบก่อนจะหลับอาจจะหลับเพราะบทสวดมนต์หรือว่าเพราะนานก็ไม่รู้แต่ว่าเราชอบรู้สึกว่าเป็นคนใช่เพราะว่ามีความเชื่อว่าตอนเด็กๆครับเขาก็จะมองจะยิ้มกับใครก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นพี่ก็ยิ่งเชื่อเรื่องนี้ใหญ่ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพูดง่ายๆว่าในทุกมุมบ้านพี่จะมีของขลังวางไว้หมดเพราะฉะนั้นการสวดมนต์อิติปิโสหรือว่าบทพาหุงต่างๆเนี่ยเหมือนเป็นเกราะป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็นให้ด้วยอะไรเงี้ยครับโอเคครับไม่ถามละครเลย